วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพิชัยนฤทธพันธ์ค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะถึงเรื่องของประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรในการมี entertainment complex นี้ขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนทิชาครับสวัสดีครับคุณโมนายครับค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถผลักดันในเรื่องนี้ได้สำเร็จนะคะทางด้านของคุณพิชัยเองมองว่านะคะไทยเราเองจะได้ผลประโยชน์ทางด้านไหนบ้างอะค่ะคือประโยชน์เนี่ยเราเห็นว่าน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าประโยชน์ที่จะได้เพิ่มเติมนอกจากเรื่องของเม็ดเงินนะคะจริงก็คงเรื่องเม็ดเงินนี่คงจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจของเราไม่ค่อยดีนะครับต้องเรียนตรงๆเศรษฐกิจไทยเราค่อนข้างจะแย่การที่จะentertainment complex เนี่ยคงจะช่วยให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นมีรายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดูจากโมเดลของมาเก๊าเนี่ยมาเก๊านี่ปีนึงได้ตั้ง 400,000 กว่าล้านเลยนะฮะต่อปีนะเองหรือแม้สิงคโปร์เนี่ยได้ 7-80,000 ล้านเลยอย่างต่ำนะครับต่อปีแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับรายได้เข้ารัฐจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราจริงๆถ้าเราไม่หลอกตัวเองอะนะครับคือเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีกันหมดนะฮะและชายแดนไทยเนี่ยก็มีบ่อนกันหมดเลยนะฮะแล้วคนไทยก็ไปเล่นกันต่างประเทศกันหมดชายแดนนี่คนไทยก็ข้ามไปเล่นกันหมดทั้งนี้คนถ้าเรามีเองก็คงจะดีประโยชน์มากกว่าเงินก็อยู่ในประเทศและในอะไรตรงๆคือความจริงมันก็มีเปิดบ่อนในประเทศไทยที่แอบเปิดกันรายได้ที่จะเข้ารัฐก็ไปตกอยู่กับข้าราชการหรือกับเจ้าหน้าที่อะไรกันหมดนะอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับการที่เราเปิดให้มันเป็นแบบเหมือนกับถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะเข้ารัฐอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วก็มันก็สามารถที่จะเอาไปบำรุงประเทศหรือไปช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางได้ในมุมผมนะครับแล้วก็สามารถแล้วจริงๆก็มาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยคนจำนวนมากนะอย่างมาเก๊าเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีคนเที่ยวแต่มุดพอมีคาสิโนย้ายคนก็เข้ากันไปกันแย่ๆเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากประกาศครั้งนี้เดียวกันเองก็ต้องระวังเรื่องปัญหาทางสังคมเองก็ต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกันแต่ก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีวิธีการออกมาเพื่อให้เราก็ต้องศึกษาจากที่เขาเป็นนะครับว่าเขาทำอะไรกันไว้แล้วเขาได้รายได้ยังไงแล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆนะครับไปผมเองในส่วนตัวผมเองเห็นด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอยากบอกมาได้มานะเพราะมันคือเราเสียหายประเทศไปคือทุกประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์เอ่ยอะไรเขามีกันหมดนะครับมาเก๊าเอ่ยอะไรเขามีแต่ของเราเองยังไม่มีเนี่ยแล้วคนไทยก็ไปเล่นเอาเงินไปเสียเงินให้กับต่างประเทศไหลออกไปซึ่งผมว่าเรื่องนี้เราคนที่จะต้องพิจารณาและเห็นว่าน่าจะเป็นเหมาะจุดที่เหมาะสมว่าประเทศเราต้องการรายได้เยอะอยู่แล้วนะครับเมื่อจะช่วยคนกลุ่มเปราะบางและเป็นเอจิ้งโซซายตี้ที่มีคนแก่เริ่มมากขึ้นเนี่ยการหาและเข้ารัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญนะครับครับผมอย่างที่คุณพิชัยบอกไปเลยครับสอดคล้องพอดีกับที่ท่านนายกได้มีการโพสต์เอาไว้ด้วยว่าประเทศไทยเราเสียโอกาสไปนานแล้วแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็จะช่วยดึงโอกาสการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาด้วยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าโอกาสที่ไทยจะได้จากสถานบันเทิงครบวงจรมีอะไรบ้างครับจริงๆที่เราไปดูโมเดลถ้าเกิดไม่ทราบถ้าเกิดใครไปว่าลาสเวกัสนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นทะเลทรายเดียวนะแล้วพอสร้างคาสิโนทุกคนก็มากันเต็มกลายเป็นเดสติเนชั่นของทั้งโลกแล้วก็มีเรื่องต่างๆเรื่องเหตุการณ์มีชกมวยมีคอนเสิร์ตมีอะไรมันสร้างงานสร้างเงินให้กับเงินมหาศาลนะครับมันก็เช่นเดียวกับของที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปดูแซนมารีนาแซนเนี่ยก็เห็นว่าเขาสร้างได้สวยงามนะครับแล้วก็ควบคุมมันได้แล้วก็มีรายได้เข้าค่อนข้างเยอะเหมือนที่ท่านนายกพูดนะครับผมเห็นด้วย 100% เลยว่าเราเสียโอกาสมานานแล้วแล้วเหมือนกับเราประธานโทษนะครับเหมือนกับที่บกคริตอ่ะเราบอกเราไม่มีบ่อนแต่ว่ามีบ่อนเถื่อนไปไม่หมดแล้วก็เหมือนกับที่ผมบอกอ่ะก็ไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่คุมบ่อนกันอยู่อะไรเงี้ยนะกลายเป็นต้องปกปิดกันทั้งที่เราควรจะทำให้ถูกกฎหมายและเงินเข้ารัฐตรงๆแล้วก็ควบคุมได้ด้วยนะฮะแล้วก็กำหนดกันว่าคนไทยคนไหนก็อย่าไปควบคุมไว้อย่าให้ไปเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับก็ต้องมีการควบคุมว่าคนต้องมีรายได้พอสมควรที่สามารถที่จะเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับในมุมผมนะครับครับผมพอเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็เลยมีคำถามในใจเหมือนกันค่ะว่าในเรื่องของการลงทุนค่ะด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่มากๆนะคะจะต้องมีเม็ดเงินมาลงทุนเป็นหลักแสนล้านบาทเลยค่ะการลงทุนที่ไทยเรากำลังจะเดินหน้าไปเนี่ยน่าจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างอะคะ
จริงๆมีคนที่มีความสามารถในการลงทุนเรื่องนี้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆที่ผมได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มีความสนใจคือใครเห็นประเทศไทยว่าจะตั้ง Entertainment Complex เนี่ยผมว่าพวกรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแซนไม่ว่าจะเป็นวินไม่ว่าจะเป็นอะไรของเมืองนอกเนี่ยเขาคงอยากเข้ามาลงทุนกันเราก็ต้องคิดดีว่าอะไรที่ประโยชน์สูงสุดพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการบริหารจัดการเขาทำกันมานานแล้วเราก็ต้องเจรจาให้ดีนะฮะก็อยากให้คนไทยมีส่วนด้วยแล้วก็รัฐต้องคงต้องได้รายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมว่าเรื่องนี้เหมือนที่บอกโมเดลอย่างมาเก๊าเนี่ยเขาได้ตั้ง 4-5 แสนล้านนะหรือสิงคโปร์ได้ตั้งปีนึงตั้ง 7-8 หมื่นล้านเนี่ยแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะในที่ผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมว่าถ้าเกิดเราเปิดกว้างให้คือรัฐเองเนี่ยไม่ต้องลงทุนอยู่แล้วอันนี้ผมแต่นี่เลยตรงๆนะเงินเนี่ยรัฐเนี่ยไม่ต้องควักเลยเพราะนักลงทุนเนี่ยจะเข้ามาแล้วรัฐเองก็จะได้เป็นรายได้เป็นภาษีจากเรื่องนี้เข้ามาซึ่งก็แล้วแต่สัดส่วนที่เราจะคำนวณว่าเมืองนอกเขาคิดยังไงแล้วเราจะคิดยังไงแล้วเราจะได้รายได้เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราต้องได้ปีนึงเป็นหลายแสนล้านเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยู่แล้วแล้วก็เดสติเนชันของเราเนี่ยมันจะเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกผมว่าแล้วคนของเราเองไปเล่นต่างประเทศด้วยคนรักษาเงินที่นักลงทุนนักเล่นการพนันไทยไปเล่นต่างประเทศก็ได้อยู่หลายเป็นแสนล้านแล้วนะในความคิดผมนะครับเพราะว่าเห็นคนไทยที่ชอบเล่นต่างประเทศกันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นคำยืนยันแรกที่หลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องของการลงทุนคุณพิชัยยืนยันด้วยว่าโมเดลที่มีการตั้งกระตุกตาเอาไว้จะเป็นเอกชนลงทุนเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอกชนก็จะเป็นผู้ศึกษาความคุ้มค่าของโครงการอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับยืนยันครับหาเอาไปเอกชนลงทุนเองหมดครับรัฐไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแย่งกันลงทุนด้วยซ้ำแล้วเราเองเราคิดว่าเราจะได้อะไรประโยชน์มาจากเรื่องนี้มากกว่านะครับผมว่าในโดยหลักการนะครับผมว่าตอนนี้ผมว่ามีคนไลน์อัพที่จะมาลงทุนกันเต็มไปหมดนะทราบมาว่าเหมือนกับว่าเราจะให้ใบอนุญาตภาคระบายหรือไงเนี่ยที่ได้ยินคร่าวๆนะฮะว่าอย่างตะวันออกใบหนึ่งเหนือใบหนึ่งตะวันตกใบหนึ่งใต้ใบหนึ่งอะไรเงี้ยนะได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปแล้วเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะครับครับผมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเอกชนสนใจหลายรายในมุมคุณพิชัยมองว่าการคัดเลือกเอกชนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาลงทุนน่าจะคัดเลือกหรือว่าใช้วิธีการไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครับผมว่าถ้าเกิดวิธีการที่ดีที่สุดถ้าแย่งกันเยอะๆก็ต้องดูว่าใครเสนอผลประโยชน์ให้รัฐมากสุดนะถ้าถามผมนะก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปอ่ะใครสร้างโมเดลออกมาดูดีที่สุดทำให้ประเทศเราดูน่าสนใจที่สุดและรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดมีความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเออและนักหรือว่านักที่นักการพนันของตลาดโลกนะที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อยากมาเล่นการพนันด้วยนะเราก็จะได้มากขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมว่าคนที่มีมืออาชีพนะผมว่าจะได้ประโยชน์มากเพราะเขาสามารถที่จะดึงดูดอย่างสมมติง่ายๆนะฮะสมมติมีคาสิโนเนี่ยชาร์เลอร์สวิฟเนี่ยมาง่ายๆอยู่แล้วเพราะว่าก่อนพรุ่งนี้สามารถที่จะไปจ้างนักร้องดังๆหรือนักดนตรีดังๆหรือไอ้ชกมวยดังๆทั้งโลกระดับโลกเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วเพราะมันคือถ้าดูจากโมเดลมึงนอกเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับเพราะว่าพอดึงพรุ่งนี้เข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาเล่นแล้วไอ้คอมเพล็กซ์นี่เองก็จะได้รายได้จากการคนที่เข้ามาเล่นการพนันในบอร์ดมากกว่าครับผมค่ะคือพอพูดคำว่าสถานบันเทิงครบวงจรแล้วก็มีคาสิโนหรือว่าบ่อนการพนันอยู่ในนั้นค่ะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าจริงๆแล้วในส่วนของบ่อนการพนันหรือว่าคาสิโนเนี่ยมีเพียงอยู่แค่ร้อยละ5ภายในสถานบันเทิงครบวงจรแห่งนั้นๆเท่านั้นเองอะค่ะตรงนี้เราช่วยขยายความได้ไหมคะเผื่อใครที่อาจจะมีความกังวลว่าในเรื่องของการพนันอาจจะมองไปในเรื่องของการมอมเมาอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆถ้าไปดูของโมเดลของเมืองนอกนะครับที่ผมไปดูเนี่ยจริงๆผมศึกษามันตั้งแต่คือเมื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวลาสเวกัสตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่มิลาจเริ่มตั้งแต่มิลาจิโอตั้งแต่แพรลีสตั้งแต่อะไรเงี้ยนะฮะก็เห็นการพัฒนาของลาสเวกัสมาตลอดก็เห็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำเหมือนกับเป็นมีที่ให้เด็กเล่นด้วยนะครับมีสวนสนุกด้วยมีคอนเสิร์ตฮอลล์มี
ซิกเดอร์โซมีใช่ไหมมีมายากลเล่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีส่วนของการพนันด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ารายได้หลักๆก็คงมาจากการพนันนะนี่ผมต้องอย่าไปโกหกความจริงนะคืออะไรอันอื่นมันก็คงไม่ได้รายได้เยอะเท่ากับส่วนที่เป็นการพนันมันก็จะได้รายได้สูงสุดนะครับผมครับแต่ว่าทีนี้เองถ้าไปดูกรณีศึกษาของต่างประเทศเช่นกรณีของสิงคโปร์เองเห็นว่าก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยเพื่อด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นรายได้กลับเข้ามาสู่รัฐแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นการปกป้องประชาชนไปในตัวได้ถูกไหมครับใช่ครับจริงๆก็รายได้ที่เก็บเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเราจะใช้เพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็จะใช้สมมุติว่าเช่นการที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับหรือแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าช่วยการศึกษาซึ่งประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องมีการศึกษามากขึ้นนะผมว่านะหรือว่าส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยทั้งในอาเซียนเนี่ยแข่งขันกันส่งนักเรียนไปต่างประเทศนะฮะผมว่าปริมาณของเวียดนามสุดจะมากสุดหรือไม่ที่ผมอ่านตามแต่ที่เห็นล่าสุดนะครับไทยเองเนี่ยกับส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศน้อยลงนะเพราะอยากเห็นว่าสมมติเป็นทุนอย่างเงี้ยให้นักเรียนไปที่เก่งๆไปเรียนต่างประเทศเพื่อแข่งขันกันและสามารถให้กลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นแต่ในมุมผมนะครับในสมัยก่อนถ้าเกิดจำได้ท่านอดีตนายกทักษิณท่านก็เอาเงินหวยออนไลน์นะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาไทยให้ไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็มาพัฒนาประเทศไทยลักษณะแนวความคิดน่าจะคล้ายๆกันลักษณะอย่างนั้นนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและสุดท้ายแล้วประเทศเราก็จะเจริญและประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับครับผมครับเรื่องสถานที่ครับคุณพิชัยครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็เชื่อว่าหลายๆจังหวัดอยากจะให้สถานบันเทิงครบวงจรไปเปิดที่จังหวัดตัวเองแน่นอนเพราะว่าจะมีเรื่องการจ้างงานในพื้นที่ตามมาด้วยในมุมคุณพิชัยมองว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ในการเปิดช่วงแรกๆน่าจะดูจากอะไรบ้างครับผมว่าต้องการคมนาคมสะดวกนะครับอันนี้สำคัญคือเราจะไปคิดเหมือนสมัยก่อนที่เขาสร้างแล้วเสียกัดคงไม่ง่ายเพราะว่าการเดินทางลำบากคนก็ไปยากใช่ไหมไหนๆเราจะทำทั้งทีเนี่ยก็ต้องให้ชาวต่างประเทศเข้ามาง่ายคนไทยได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับครับผมผมว่าคนไทยนี่ใช่ไหมว่าคนไทยเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะต้องควบคุมคนไทยไม่ให้เข้ามาใช้มากหน่อยนะครับผมว่าต้องควบคุมว่าต้องคนมีฐานะอะไรเงี้ยนะถึงจะสามารถเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นจังหวัดแรกๆที่น่าจะมีการอยู่ในข่ายหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกการไปสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในพื้นที่นั้นต้องมีคมนาคมสะดวกเช่นอาจจะอยู่ใกล้สนามบินก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นแต่ที่ผมได้ยินมาอย่างเช่นในอุตภเปาเนี่ยครับก็อาจจะเป็นบริเวณระยองเนี่ยนะอาจจะเป็นจุดแรกที่เขาจะมุ่งเน้นจะให้เกิดขึ้นก่อนซึ่งผมว่าดีนะครับเพราะว่ามีความพร้อมอยู่แล้วมีทั้งโรงแรมแถวพัทยาเอ่ยใช่ไหมมีปริมาณเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีสนามบินเข้าไปถึงที่เลยผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าจะทำที่เริ่มต้นที่แถวอีสเทิร์นซีบอร์ดก่อนนะผมว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับในมุมผมนะครับคือต้องคมนาคมต้องเหมาะต้องเที่ยวต้องแบบว่าสามารถเข้าถึงได้พวกเราจะทำทั้งรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมฮะเชื่อมต่อ3สนามบินผมว่าอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าสร้างที่ระยองก่อนนะครับครับผมค่ะจากข้อมูลที่คุณพิชัยมีอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่ระยองก่อนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเริ่มทีละจังหวัดหรือว่าทีละแห่งไหมคะหรือว่าตามแผนงานนี่น่าจะขึ้นพร้อมๆกันแบบนั้นนะคะผมเองเชื่อว่าน่าจะค่อยๆขึ้นมากกว่านะครับอาจจะเริ่มจากจุดที่นั่นก่อนแต่อาจจะคงใกล้ๆเคียงกันนะเพราะว่าถ้าตัดสินใจทําแล้วเนี่ยก็ควรจะทําให้มันเสร็จใกล้ๆเคียงกันนะครับผมแต่อาจจะผมที่ทราบมาเนี่ยระยองอาจจะเริ่มต้นได้เร็วกว่าอันอื่นนะครับผมครับเรื่องการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐบ้างนะครับคือจะเป็นรูปแบบภาษีนิติบุคคลตามธรรมดาไหมหรือว่าต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอะไรเป็นกรณีพิเศษบ้างไหมครับอ๋อครับแต่โมเดลเมืองนอกนี่เขาเก็บภาษีพิเศษนะครับสำหรับของที่เป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเงี้ยเขาจะมีเรตติ้งต่างหากพิเศษสำหรับเป็นรายได้เข้ารัฐต่างหากนะคงไม่ได้แบบเป็นปกตินะครับคงจะต้องมีรายได้ต่างหากของที่จะต้องเข้ารัฐเพราะมันจะเยอะสูงมากครับ
ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทำและพัฒนาได้ดีเนี่ยผมอยากเห็นผมเชื่อว่ามันต้องได้เป็นแสนล้านนะฮะแต่ถ้าส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นเพราะเราคงอาจจะไม่เท่ากับมาเก๊านะเพราะมาเก๊าเนี่ยเขามีของจีนคนจีนเข้าไปเล่นเยอะของเราเองก็มีคนจีนจะเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันนะแต่มาเก๊าเนี่ยอาจจะใกล้กว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าของคนไทยเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เป็นแสนล้านผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับผมว่าสร้างรายได้เป็นแสนล้านอันนี้ยังไม่นับการจ้างงานด้วยถูกไหมครับเพราะมีการจ้างงานต้องมีการจ้างงานอีกหลักพันคนหมื่นคนหลายหมื่นแน่นอนเป็นหมื่นหมื่นคนนะฮะผมว่าแล้วรายได้ก็จะดีด้วยนะครับแล้วมันมีเรื่องโรงแรมมีเรื่องเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยมันมีเรื่องอื่นด้วยที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกอย่างสวนสนุกยกตัวอย่างนะครับหรือไม่รู้รูปแบบเขาจะคนที่เข้ามาเขาจะทำรูปแบบยังไงแต่ว่าจ้างงานเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นๆคนอยู่แล้วในลักษณะที่ผมเคยเห็นนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่านักลงทุนที่จะมาทำเนี่ยก็คงต้องทำใหญ่ขนาดเป็นแสนล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจ้างงานเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นๆคนนะอย่างต่ำนะครับผมมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะครับคือเหมือนกับที่บอกอะก็ต้องระวังเรื่องสังคมเรื่องระวังว่าคนอย่าให้คนไทยที่ติดอย่าไปติดการพนันมากควบคุมว่าไม่อย่าให้เขาไปแบบล้มละลายตรงนั้นอะไรเงี้ยนะก็คงต้องควบคุมกันแต่ว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเนี่ยผมว่าจะเป็นรายได้หลักแล้วก็จะสร้างรายได้ให้เราค่อนข้างเยอะเลยครับเรื่องขั้นตอนมากคุณพิชัยครับด้วยความที่ตอนนี้มีรายงานข่าวนะครับว่าเดี๋ยวประเด็นนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายใน2สัปดาห์แต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าส.ส.หลายพรรคก็เตรียมจะชงร่างกฎหมายเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาเพิ่มเติมไปด้วยคือในส่วนของขั้นตอนตกลงแล้วจะไปรวมรวบยอดกันยังไงต่อไปครับคือจริงๆผมในมุมผมว่าต้องฟังทุกคนนะครับการครบโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราก็ใครแนะนำเรื่องอะไรมาเราคงต้องร่วมพิจารณากันเพราะสุดท้ายเนี่ยพอมันทำไปแล้วเนี่ยมันต้องให้มั่นใจว่าทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมีการพิจารณาครบถ้วนนะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสังคมเอ่ยไอ้วิธีคิดต่างๆเอ่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ผมว่าเรื่องนี้แต่เพราะจริงมันมีโมเดลของต่างประเทศที่เขาทำมันอยู่แล้วก็คงไม่น่าที่จะเป็นปัญหามากนักนะครับผมว่าเราได้ศึกษาใช่ครับเพราะเราไม่ได้คนเรื่องแรกที่ทำเราทำหลังๆคนอื่นก็แล้วนะคนอื่นก็ทำมันกับหมดกันแล้วทุกประเทศนะยกเว้นเราเนี่ยผมว่าเราก็คงจะศึกษาได้แล้วก็มันต้องมานั่งระวังกันว่าอย่าให้คนมีการโมเมาคนของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยก็ต้องระวังดีอย่างยิ่งว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วพวกนี้มันจะทำให้พวกบอลที่ผิดกฎหมายหรืออะไรที่ผิดกฎหมายการพนันที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะว่ามันสามารถที่จะไปเล่นการพนันได้แม้กระทั่งเรื่องแทงบอลแทงอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะลงไปด้วยสามารถที่จะไปแทงในบอลได้เลยที่เขารับทำกันนะครับครับผมขอเรื่องระยะเวลาบ้างคุณพิชัยครับในมุมมองส่วนตัวเนี่ยมองว่าโดยขั้นตอนทั้งหมดตามกระบวนการกฎหมายแล้วกว่าจะเสร็จสถานบันเทิงครบวงจรแห่งแรกของไทยน่าจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดต้องรอไปอีกนานขนาดไหนยังไงครับผมว่ากว่าจะอนุมัติกว่าจะก่อสร้างก็คงเป็นปีๆนะครับก็คงหลายปีเหมือนกันเพราะมองต้องใช้มันที่ผมเห็นโมเดลมุงนอกเนี่ยเขาสร้างเขามันต้องสร้างใหญ่มากนะเป็นแบบหลายพันห้องนะฮะที่ผมเคยที่ผมดูนะครับก็คงต้องใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะเสร็จได้นะครับก็ต้องดูว่าแต่ละโมเดลเขาคิดยังไงว่าเขาจะทำตรงไหนส่วนไหนก่อนแต่ถ้าเกิดถ้าจะให้คอมพลีทผมว่าคงใช้เวลาเป็นปีๆนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำนะครับครับผมครับคือขั้นตอนกฎหมายอาจจะไม่ได้นานแต่ว่านานตรงการก่อสร้างถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้างานค่อนข้างใหญ่แล้วถ้าเกิดเขาเร่งเร็วก็อาจจะ2ปีก็อาจจะได้เห็นนะครับผมว่านะครับครับผมเอาละครับวันนี้ชัดเจนมากๆเลยครับขอขอบคุณคุณพิชัยมากเลยนะครับครับยินดีครับขอบคุณครับดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ